เอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระวจนะของพระองค์ท,คที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเราแล้วก็ตลอดทั้งปีนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็เริ่มที่จะเริ่มวางแผนอนาคตปีหน้าบางคนเริ่มเอาปฏิทินมาแล้วบางคนเริ่มที่จะเอาแพลนเนอร์ anner, เพื่อที่จะวางแผนว่าปีถัดไป ฉันมีงานอะไรบ้างฉันมีเป้าหมายอะไรบ้างอะไรบ้างที่ฉันต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นอะไรบ้างที่ฉันหวังว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราเองจำเป็นไหมที่จะต้องมองย้อนกลับไปข้างหลังบางคนมองแล้วก็บอกว่าอัครทูตเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าโ,โน้มตัวไปข้างหน้าข้าพเจ้าทิ้งทุกอย่างเอาไว้เบื้องหลังแล้วนั่นหมายถึงอะไรบ้างเกี่ยวยอที่มันค้ำคออยู่ ศักด์ศีที่มันค้ำคอหรือว่าความเศร้าเสียใจที่เคยถูกทำร้ายมาอันนั้นทิ้งไปเถอะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ควรที่จะมองย้อนหลังกลับไปเพื่อที่จะประเมินดูว่าตัวเราเองเป็นยังไงบ้างในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะได้สามารถทำการ ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ว่าเราเป็นยังไงแล้วเราได้มีทิศทางที่มาไปในเส้นทางที่พระเจ้าวางเอาไว้หรือเปล่าและเราควรจะได้รับกำลังใจจากพระองค์มากขนาดไหนที่เราได้พัฒนามาถ้าเราย้อนดูนะคะตั้งแต่หนังสือปฐมกาลไปจนถึงหนังสือพระกิตติคุณต่างๆหนังสือกิจาการหรือจดหมายฝากเราจะพบได้ว่าพระเจ้าให้เรามองย้อนกลับไปด้วยเหมือนกัน สังเกตดูว่าพระองค์จะบอกว่าจำได้ไหมว่าพระองค์ทำอะไรให้บ้างจำได้ไหมและพระองค์บอกให้เรากล่าวถึงพระเกียรติของพระองค์พระสิริของพระองค์เล่าถึงคุณงามความดีของพระองค์ให้ลูกหลานได้ฟังพระองค์ได้บอกกับอับราฮัมว่าเมื่ออยู่ในบ้านให้พูดถึงพระวจนะของพระเจ้าให้พูดถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำให้นั่นคือการมองย้อนกลับไปเพื่อที่จะรำลึกและมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามั่นคงมาก ทีนี้ตัวเราเองเมื่อเราจะต้องมองย้อนกลับไปเรารู้ว่าตอนนี้เราบังเกิดใหม่แล้วแล้วเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระองค์เรามีคุณลักษณะของพ่อของเราอยู่ภายในตัวเราและเราดำเนินได้ตามที่พระองค์นำเรามาหรือเปล่าเราควรที่จะมาพิจารณาดูตัวเราเองเรามองย้อนกลับไปว่าช่วงปีที่ผ่านมาเราโกรธง่ายไหมถ้าเทียบกับปี2017ล่ะปี2017เราอาจจะเคย โกรธง่ายชุนเฉียวง่ายและกล่าวถ้อยคำรุนแรงแต่ปีนี้ปี2018เราลดลงบ้างไหมอันนี้เราจำเป็นต้องมองย้อนเพื่อพิจารณาดูว่าเราได้ทำตามที่พระเจ้าบอกไหมและที่สำคัญดูด้วยกันนะคะในหนังสือมัทธิวบทที่5มัทธิวบทที่5ข้อ14นะคะข้อ14 15 16พระคัมภีร์บอกว่า ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนกครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่บนเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาเห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ ี2018ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้วันที่30แล้วพรุ่งนี้วันที่31แล้วเราได้ทำหน้าที่เป็นตะเกียงส่องสว่างมากแค่ไหนเราได้ทำหน้าที่ในการใช้ส่องพระสิริของพระเจ้าให้กับคนในโลกนี้คนที่ใกล้ตัวได้เห็นมากแค่ไหนเขายังได้ยินคำหยาบคายจากปากของเราอยู่หรือเปล่าเขายังได้เจอคำด่าคำแช่งจากปากเราอยู่หรือเปล่าเขายังเห็นเราเกลี้ยกล่อมเขายังเห็นเรา ลักขโมยอยู่หรือเปล่าเขายังเห็นเราทำผิดและไม่ไปตามทิศทางที่พระเจ้าวางไว้บ้างหรือเปล่าถ้าเราทำพลาดไปไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าสำหรับหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อ9เพราะว่าเมื่อเราทำพลาดแต่เรามีความปรารถนามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่ดี ยิงไม่ได้หมายความว่าเราพลาดแล้วพลาดอีกแบบไม่คิดจะเปลี่ยนอันนั้นไม่ไม่ถือว่าโอเคไม่ถือว่ารับได้ถ้าเราพลาดเราควรที่จะมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสัปดาห์ที่แล้วหญิงก็ได้แบ่งปันไปนะคะว่าถ้าเราเป็นเด็กเล็กๆและเมื่อเราเริ่มหัดเดินเราอาจจะหกล้มบ้างหรือเราไปหัดขี่จักรยานและเราล้มบ้างถ้าเราไม่นอนแงกอยู่กับที่แต่แตัดสินใจว่าฉันต้องทำให้ได้และลุกขึ้นมา คนที่อยู่รอบข้างเราเขาจะดีใจกับเราเขาจะเป็นกำลังใจให้กับเราและเมื่อเราทำสำเร็จเขาจะยิ่งปราบปลืม้มและเมื่อเราทำสำเร็จแล้วอย่างเช่นเราขี่จักรยานเราอาจจะพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งขี่ได้ไกลขึ้นหรือถ้าเป็นสมัยโบราณเขาจะมีการขี่จักรยานผัดผลน,น,นะคะก็จะทำให้อา เป็นการพัฒนาตนไปอีกระดับหนึ่งคนที่อยู่รับข้างก็จะดีใจเมื่อเราดำเนินชีวิตเพื่อเป็นความสว่างของโลกนี้เมื่อเราจะฉายส่องพระเกียรติพระสิริของพระเจ้าจะฉายส่องความดีของพระองค์ให้คนได้รู้แต่เราพลาดเราอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดอภัยขอพระองค์ทรงสอนเราใหม่และเรารับกำลังเรียบแรงจากพระองค์และเรามุ่งหน้าที่จะดำเนินชีวิตเป็นความสว่างให้กับโลกต่อไปพระองค์พอพระทยัย แม้เราจะพลาดบ้างแต่พระองค์จะเป็นกำลังใจให้พระองค์จะบอกว่าลุกขึ้นมาใหม่ก้าวต่ออีกหน่อยหนึง่งลองเดินอีกนิดนึงลองวิ่งดูลองขี่ดูเพื่อที่เราจะเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นไม่นานนักเราจะสามารถทำหน้าที่ในการเป็นตะเกียงได้อย่างดี ไม่มีวันสมบูรณ์แบบค่ะความสมบูรณ์แบบอยู่ในพระเยซูผู้เดียวแต่เราสามารถไปจนเกือบถึงระดับนั้นได้เราสามารถที่จะให้คนมองมาที่ชีวิตของเราและเห็นความสว่างเขาจะเป็นบุคคลที่ทําให้เราได้รู้ว่าเราเก้าวเข้ามามากขนาดไหน ยิ่งเชื่อว่าแม้กระทั่งในหลายๆครอบครัวตอนนี้สามีภรรยาสามารถบอกได้บ้านพี่หมวยสามารถบอกได้ว่าแต่ละคนในบ้านมีการเป,ปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนในทางของพระเจ้าเริ่มเห็นความรักเพิ่มขึ้นเห็นความสุภาพอ่อนโยนมากขึ้นเห็นการช่วยเหลือมากขึ้นเห็นน้ำจิตน้ำใจที่เคยมีเพิ่มมากขึ้นดังนั้นชีวิตคู่ถ้าเราเดําเนินตามทางของพระเจ้าและเป็นความสว่างให้กับคนข้าง,างๆมันจะเหมือนกับคนที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆ นึกออกไหมคะคนที่จีบกันใหม่ๆเนี่ยอะไรก็ดีพอผู้หญิงหิวน้ําผู้ชายรีบเอามาวางให้พอแต่งกันไปได้สักพักหนึ่งหิวน้ําผู้ชายบอกเออไปหยิบมาแล้วยิบเผื่อฉันด้วย <laughs> ดังนั้นถ้าเราพัฒนาและเราเลือกที่จะดําเนินชีวิตเป็นความสว่างของโลกเราเดําเนินชีวิตตามคุณลักษณะใหม่ที่อยู่ภายในเราเป็นคุณลักษณะแห่งความรักเมื่อเราหิวน้ําเราจะเดินไปหยิบให้กับ อีกคนหนึ่งทันทีหรือเมื่อเราสังเกตว่าคนนี้เขาไม่ได้ดื่มน้ำมาหลายหลายนาทีแล้วหลายชั่วโมงแล้วเรารีบไปหยิบมาดูแลมาปรนในบติด้วยความรักความสุภาพความอ่อนโยนนั่นคือการเป็นตะเกียงส่องสว่างให้กับคนทั้งโลกได้เห็นอย่าเข้าใจแค่ว่าเราจะไปเป็นตะเกียงให้กับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเท่านั้นเพราะว่าหลายๆครั้ง คริสเตียนเลือกที่จะออกไปเป็นความสว่างให้กับคนในโลกแบบที่คนในบ้านไม่เคยได้เจอความสว่างเลยพอก่อนกลับเข้าบ้านเอาถังครอบก่อนเลยแล้วก็โวยวายก่อนเริ่มอลาวาใ่เริ่มโมโหหงุดหงิดง่ายกล่าวแต่ถ้อยคำที่บางทีอย่าว่าแต่มนุษย์เลยจะเสียใจพระเจ้าเองก็รับไม่ไหวเหมือนกันและเชื่อว่าบางคำที่ออกจากปากเรา ยิงว่าบางคำมันแรงขณะที่มานก็ไม่อยากได้ยินเหมือนกันดังนั้นเราต้องปรับตัวเราใหม่เป็นตะเกียงที่ส่องสว่างให้กับคนที่ยังอยู่ในความมืดไม่พอเราต้องเป็นตะเกียงให้กับคนที่อยู่รอบตัวเราให้เขาได้เห็นความสว่างให้เขาได้เห็นความดีของพระเจ้าเพื่อที่พระคัมภีร์บอกข้อ16ว่าจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงไม่ได้บอกว่าจงส่องสว่างแก่คนในโลกที่อยู่ในความมืดมิด แต่บอกคนทั้งปวงเลยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือคนสนิทก,กับเราส่องสว่างเพื่อที่เมื่อเขาเห็นความดีที่ท่านทำความสว่างมีความเกี่ยวข้องกับความดีไม่ใช่แค่เอาพระคัมภีร์ไปว่าเขานี่เธอรู้ไหมพระเจ้าสอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระคัมภีร์บอกว่าเราส่องสว่างเพราะเรา ทำดีมันเกี่ยวกับการกระทำดังนั้นเมื่อเราจะเป็นตะเกียงส่องสว่างเราต้องทำดีและเมื่อเราทำดีคนทั้งหลายได้เห็นเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของเราดังนั้นปีนี้มองย้อนกลับไปวันนี้มองย้อนกลับไปว่าเราได้พัฒนามาในทิศทางที่พระเจ้าวางเอาไว้แค่ไหนแล้วและถ้ายังไม่ดีพอ ตั้งเป้าค่ะวันนี้ฉันจะเริ่มใหม่ไม่ต้องรอวันที่หนึ่งมการาวันนี้ฉันจะเริ่มใหม่ฉันจะทําให้มากขึ้นฉันจะฝึกมากขึ้นฉันจะดีมากขึ้นฉันจะส่องสว่างฉันจะประกอบคุณงามความดีให้กับคนได้เห็นความรักและได้เห็นพระลักษณะของพระเจ้าผ่านทางชีวิตฉันมากขึ้นและคุณจะได มีโอกาสในแต่ละวันไม่ต้องรอปีใหม่ที่จะมอบชีวิตใหม่ให้กับพระเจ้าแต่ละวันคุณให้ชีวิตของคุณเป็นของข,องขวัญแด่พระองค์ดําเนินชีวิตให้สมกับพระนามของพระองค์ให้พระเจ้าพอพระทยัยและสิ้นสุดวันเราสามารถที่จะหลับตาลงและหลับฝันดีได้เพราะเรารู้ว่าเราดําเนินชีวิตแบบทุกคนสรรเสริญพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะ พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ลูกขอบคุณที่พระองค์ได้ทรงดึงเราทั้งหลายนำเราทั้งหลายออกจากแผ่นดินแห่งความมืดและนำเรามาตั้งอยู่ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งความสว่างและพระองค์ได้ทรงประทานองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาประทับภายในเราเปลี่ยนแปลงเราใหม่และขอบคุณที่พระองค์ทรงประทานพระวจนะซึ่งเป็นโคมส่องเท้าให้กับเราและช่วยให้เราได้สามารถดำเนินชีวิต เป็นตะเกียงส่องสว่างให้กับคนทั้งโลกได้เห็นเมื่อเราเลือกที่จะปฏิบัติตามความดีที่พระองค์ได้ทรงวางไว้เราจะดำเนินชีวิตให้เป็นตะเกียงส่องไปถึงคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวเมื่อเขาได้มีโอกาสมีประสบการณ์กับเราเมื่อเขาได้ใกล้ชิดเราเมื่อเขาได้เจอเราได้ทักทายเราเมื่อเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกับเราขอให้ชีวิตของเราส่งผลให้เขาสรรเสริญพระนามของพระองค์ได้อยู่ทุกเมื่อและ แม้วันนี้จะยังไม่ถึงวันสุดท้ายของปีและยังไม่ใช่เป็นวันแรกของปีใหม่แต่เราขอเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ที่จะปรับเปลี่ยนตัวเราเองใหม่ให้ตรงตามเส้นทางที่พระองค์วางไว้มากขึ้นเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์และเป็นคำพยานกับคนเป็นอันมากลูกขอาถวายพระเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอมเมนเอเมนเ